ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอบ้านรักวิทยาศาสตร์น้อยตอนคุณบ้านเต้นบัลเล่บ้านนี้มีเราสองคนจะเหมียวแสนสนจะมังกรต้องโตตัวใหญ่บ้านน้อยชอบจนพายจะพบเจอสิ่งใดเราไม่เคยกลัวคิดบ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง่ายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจ ก็ต้องลองทำดู เข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเอ้าทำไมวิวมันคุ้นๆอย่างนี้ล่ะเมื่อคืนคุณบ้านไม่ได้ออกเดินทางหรอกหรออยู่ที่เดิมจริงๆด้วยที่แท้คุณบ้านก็เดินจนเท้าเป็นตาปลานี่เองเหมียวบ้านเป็นตาปลาได้ด้วยเนาะแปลกจริงๆว่าแต่เราจะมีทางช่วยอะไรคุณบ้านได้บ้างไหมอ่ะนั่นน่ะสิน่าจะพอไหวนะแกนแต่คงต้องใช้ลูกโป่งหลายร้อยใบเลยล่ะแก้วจากการคำนวณของฉันนะสงสัยคงต้องเปลี่ยนวิธีแล้วล่ะคุณมังกรกับเจ้าเหมียวคงม้วนปากลูกโป่งลำบากมากอ้อคิดออกแล้วทุกคนรอเดี๋ยวนะเอาล่ะคุณมังกรกับเจ้าเหมียวก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปในลูกโป่งแกนสูบลมแล้วคว่ำลูกโป่งให้ปากชี้ลงพื้นก่อนส่งมาให้ฉันมัดกับเชือกนะจ้าว้าวว้าวว้าวไอเดียใช้ลูกแก้วกันลมออกจากลูกโป่งของแก้วนี่เจ๋งจริงๆเลยเอาล่ะถ้าคุณมังกรเอาลูกโป่งพวงนี้ไปติดที่ปล่องไฟคุณบ้านก็น่าจะสบายเท้าขึ้นเยอะแล้วนะคุณบ้านลองก้าวดูสิคะท่าทางจะโอเคแล้วนะนั่นน่ะสิเอว่าแต่ทำไมแค่ลูกแก้วก็ทำให้ลมออกมาจากลูกโป่งไม่ได้ล่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทำดูสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนพยาไทยครับพวกเราจะมาสนุกสนานกับการทดลองวิทยาศาสตร์กันในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเย้น้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าที่เท้าของคุณบ้านเนี่ยเป็นตาปลาแต่เอ๊ตาปลาเป็นลักษณะยังไงฮะคุณน้องรู้ไหมครับเป็นยังไงเอ่ยเป็นวงกลมสีดำด้วยสีดำด้วยทอดแล้วไม่มีขาวถ้าทอดแล้วไม่มีขาวด้วยเอ๊แล้วตาปลาเนี่ยขึ้นที่เท้าของคุณบ้านแล้วตาปลาเกิดขึ้นได้ยังไงครับลองเดาดูลองเดาดูผ่าตาออกมาผ่าตาออกมาอ๋ออาจจะมีคำตอบที่ถูกหรือเปล่าตามันบุกขึ้นออกมาจากขาเองเปล่าเป็นแผลพี่แก้วคนเก่งของเราก็เห็นคุณบ้านเนี่ยเดินไม่ค่อยได้ก็เลยคิดหาวิธีช่วยพยุงคุณบ้านขึ้นมาโดยการที่เอาลูกโป่งเนี่ยไปผูกที่ตัวคุณบ้านเต็มไปหมดเลยแต่พี่แก้วเนี่ยใส่เจ้าลูกแก้วไปด้วยนะใครเคยเห็นลูกแก้วบ้างยกมือขึ้นลูกแก้วเป็นยังไงเอ่ยเป็นกลมกลมมันมีสีหลากสีสีเขียวสีแดงอืมกีบได้ยาวอ๋อเอาไปทำวิทยาศาสตร์บางวันบางวันก็เด้งโอ้นั่นแหละครับพี่แก้วก็เลยเอาลูกแก้วเนี่ยใส่เข้าไปในลูกโป่งเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงน้องๆอยากรู้ไหมครับอยากรู้เราต้องลองชันดู
นี่คืออะไรครับลูกโป่งเดี๋ยวพี่ลองแจกคนละลูกนะครับลูกโป่งเนื้อขนาดยังไงบ้างครับตอนนี้แฟบแฟบนะครับยืดได้ยืดเหมือนหมักพลังมันเด้งเด้งเด้งด้วยทุกคนลองเป่าหนึ่งสองสามตอบพี่บอลหน่อยสิครับว่าในลูกโป่งของเราในนี้มีอะไรอยู่บ้างลมมีลมแล้วมีอะไรอีกเปล่าออกซิเจนเอ๊ะแล้วลมที่อยู่ลูกโป่งมันเกิดจากอะไรนะปากพี่บอลอยากจะให้น้องๆนะครับช่วยพี่บอลคิดหน่อยว่าทำยังไงดีที่จะให้ลูกโป่งเนี่ยพองตัวอย่างนี้ได้นานใช้หนังยางมัดแล้วถ้าไม่มีหนังยางมัดเอ๊ะแล้วเอาอะไรมาทำดีอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่บอลมีเจ้าลูกแก้วที่พี่แก้วเนี่ยใช้ใส่ลงไปในลูกโป่งถ้าพี่บอลเอาลูกแก้วมาให้น้องๆคนละลูกนะครับน้องๆลองใส่ลูกแก้วเข้าไปในลูกโป่งเหมือนที่พี่แก้วใส่ลงไปนะครับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะฮะการทดลองนี้ต้องทดลองกับคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นนะครับได้ไหมได้พอน้องๆลงมือสูบลมเสร็จทุกคนก็มีลูกโป่งที่มีลูกแก้วอยู่ข้างในกันแล้วนะคะแต่เอแล้วพี่บอลจะให้ลองทำอะไรต่อไปกันล่ะคะเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ยได้ลองปล่อยลูกโป่งปล่อยลมในลูกโป่งดูนะครับน้องๆคิดว่าลูกโป่งจะแฟบหรือเปล่าแฟบทำไมถึงแฟบครับลูกแก้วมันกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันดีกว่าว่าพอเอาลมออกแล้วจะแฟบหรือเปล่าเราจะปล่อยทีละคนดีกว่าดีไหมน้องจูเนียร์ปล่อยก่อนเลยอุ้ยแฟบไหมครับแฟบแฟบอ๋อน้องมอนนะครับลองดูลองดูแฟบทีนี้เนี่ยลูกแก้วมันกันอยู่เอ๊ะทำไมมันถึงไม่แฟบนะลูกแก้วมันออกมาพอดีอ๋อน่ะน้องปล่อยอ่ะน้องรัญญาปล่อยสิครับเย้อยู่แฟบเปล่าแฟบเย้ทุกคนดูของพี่บอลนะเราจะปล่อยแล้วนะก็มันแฟบไปแล้ว2 3อุ๊ยแล้วทำไมพี่บอลยังอยู่เหมือนเดิมล่ะครับเราปล่อยเหมือนกันด้วยน้องหมอนก็ปล่อยเหมือนพี่บอลเอ๊น้องจูเนียร์ก็ปล่อยเหมือนพี่บอลทำไมผมพี่บอลยังคงสภาพเดิมอยู่เลยเอ้าลูกแก้วมันอุดอยู่แก้วจะลงมาเอ๊ลูกแก้วอยู่ตรงไหนลูกแก้วอยู่ตรงไหนที่ลมออกมาไม่ได้ก็เพราะว่าลูกแก้วไปอุดอยู่ตรงปากลูกโป่งนี่ไงคะเห็นพี่บอลทำแล้วน้องๆอยากทำให้ได้เหมือนพี่บอลบ้างค่ะได้สิคะมาลองทำดูอีกสักครั้งดูสิว่าจะหาวิธีป้องกันไม่ให้ลมออกมาจากลูกโป่งได้หรือเปล่าทีนี้มาช่วยกันหาวิธีหน่อยสิคะว่าต้องให้ลูกแก้วอยู่ตรงไหนนะลมถึงจะไม่ออกลองปล่อยดูสิคะเพราะลูกแก้วอยู่ตรงนั้นแล้วจะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงครับไม่ออกเลยแล้วทำไมลมถึงไม่ออกครับมันอุดเอาไว้อยู่ทีนี้มาดูพี่บอลนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าให้บอลหงายลูกโป่งขึ้นเนื่องคิดว่าถ้าพี่บอลปล่อยลูกโป่งแบบนี้เนี่ยลูกโป่งจะแฟบไหมครับแฟบทำไมครับเพราะว่ามันลมออกลองดูนะฮะดูพร้อมกันนะว่าลมจะออกจริงหรือเปล่า1 2 3แฟบทำไมลมถึงออกครับมันไม่ได้อุดอยู่ตรงนี้อ๋อหลังจากเราเป่าลูกโป่งจนพองกลิ้งลูกแก้วมาที่ปากลูกโป่งแล้วปล่อยมือออกอากาศด้านในจะดันตัวเองออกมาพร้อมกับดันลูกแก้วให้ออกมาติดค้างตรงปากลูกโป่งด้านในด้วยทำให้อากาศด้านในไม่สามารถออกมาได้ลักษณะของลูกแก้วที่ปากลูกโป่งนี้มีหน้าที่คล้ายวาล์วควบคุมการไหลเข้าออกของน้ำในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องซักผ้าเครื่องทำกาแฟเครื่องล้างจานรวมถึงบริเวณปากหลอดลมของมนุษย์ก็มีอวัยวะอย่างฝาปิดกล่องเสียงที่ทำหน้าที่เสมือนวาล์วคอยปิดหลอดลมป้องกันไม่ให้อาหารเข้าไปในหลอดลมเวลาเราหายใจเข้าออกไงคะนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของเราครับปิดท้ายวันนี้เราก็ยังมีผลงานของนักวิทยาศาสตร์น้อยทางบ้านที่ส่งมาร่วมสนุกกับพวกเราด้วยนะครับชอบทดลองแบบนี้รับไปเลยครับของรางวัลพิเศษจากทางรายการน้องๆหรือโรงเรียนไหนที่ทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆลองส่งมาอวดกันบ้างนะครับจะเป็นรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอก็ได้ทั้งนั้นส่งมาตามที่อยู่นี้เลยรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับเราจะกลับมาทดลองสนุกๆกันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปพวกเราถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย